สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะสำหรับหน่อนะคะที่เรานำมาชำได้นะคะก็คือก็ควรจะเป็นหน่อที่มีขนาดประมาณขนาดของหน่อนะคะประมาณ2เซนขึ้นไปนะคะประมาณนี้เขาก็จะชำติดง่ายนะคะเพราะว่าอย่างหน่อนี้ก็ได้นะหน่อนี้ก็เกือบ3เซนอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะนำเขามาชำหน่อได้นะถ้าแบบนี้เพราะว่าเขามีขนาดที่ใหญ่พอนะคะยิ่งเป็นตัวด่างเยอะๆแบบนี้นะคะควรจะให้มีไซส์ใหญ่หน่อยเพราะว่าเขาก็จะได้โอกาสรอดโอกาสติดเขาก็จะสูงกว่าแบบหน่อเล็กๆนะคะนี่ก็ได้แล้ว2หน่อฝั่งนี้เดี๋ยวต้องรอให้ฝักเขาสุกก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาเอาหน่อของเขาไปชำนะคะถ้าแบบนี้ถ้าจะเอาไปกราฟได้นะคะแต่ว่ายังไม่แนะนำให้เอาไปชำหน่อนะคะเพราะว่าหน่อเขามีขนาดเล็กเกินไปแล้วก็ด่างจัดค่ะด่างจัดอย่างนี้จะชำหน่อติดยากนะคะแต่ถ้าเป็นยิ้มเขียวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามีสีเขียวเยอะเป็นสีเข้มๆหน่อยเนี่ยไซส์ประมาณขนาดนี้ก็สามารถที่จะนำมาชำได้แล้วนะนี่นะเดี๋ยวฝนก็จะเด็ด2หน่อนี้นะคะเพื่อจะเอาไปชำนะคะตัวนี้จะเป็นยิมโนโคลนสยามไฟนะคะวิธีการเด็ดก็คือสายพันธุ์เนี้ยโคลนเนี้ยหนามเขาจะยาวนะต้องระวังด้วยนะคะมันทิ่มมันก็เจ็บแหละโอ้ยไม่ออกไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนเห็นตอนทำคลิปนะคะตัดไปตัดมาแป๊บ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 เสร็จไม่ใช่นี่ได้แล้วเห็นไหมคะหนามตามนี่นะคะก็ได้ออกมาแล้วนะคะ1หน่อนะเดี๋ยวจะเอาอีก1นะคะใช้มีดช่วยแซะๆหน่อยก็ดีนะคะมันก็จะออกง่ายขึ้นนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มา2หน่อแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะชำ4หน่อนี้นะคะก็จะมีตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นคิงคองนะคะเป็นยิมโนคิงคองแล้วก็อันนี้เป็นสยามไฟค่ะก่อนที่เราจะไปชำนะคะนี่นะคะเราต้องเอาขนที่อยู่บริเวณโคนตรงนี้นะคะออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงขั้วเขาอะค่ะที่ก้นเขาที่ตูดเขาเนี่ยเอาออกให้หมดเลยเพื่อที่ผิวสัมผัสของหน่อเขานะคะตรงช่วงเนี้ยเขาจะได้สัมผัสกับดินนะคะกับความชื้นกับวัสดุที่เรานำไปชำนะคะเขาก็จะสามารถออกรากได้เร็วขึ้นนะประมาณนี้นะคะเอาออกให้หมดให้เกลี้ยงแล้วก็ให้สะอาดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่เอาออกนะคะขนตรงเนี้ยก็จะทำให้หน่อของเรานะไม่ไปชิดกับวัสดุปลูกนะคะเขาก็จะไม่ได้รับความชื้นแล้วเขาก็จะไม่ออกรากนะคะหรือว่าอาจจะออกรากได้ช้าและก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะเพราะว่ามันมีไอ้เจ้าขนตรงนี้นะคะขนก็จะเอาขนตรงช่วงนี้นะคะออกด้วยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะมันจะมีนะเราก็ดึงออกให้หมดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขนดึงออกจนหมดแล้วนะคะครบแล้วเพราะว่าตัวคิงคอง2หน่อนี้นะคะขนดึงออกตั้งแต่วันที่ฝนเด็ดหัวเขาลงแล้วเนาะหลังจากนี้นะคะก็จะทิ้งเอาไว้ให้แผ่แห้งนะคะประมาณ 3-4 วันหรือจะอาทิตย์นึงก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะนำไปล่อรากที่วัสดุปลูกนะคะวัสดุล่อรากซึ่งวัสดุที่ฝนใช้ในการชำหน่อนะคะก็จะเป็นมูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะคะมูลไส้เดือน 100% มูลไส้เดือนนะคะเราสามารถใช้ในการใช้แทนพิษมอสได้เลยคือเขาเป็นดินชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นแค่เพียงปุ๋ยแต่เขาเป็นดินชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไส้เดือนเขาย่อยขี้วัวหมดแล้วนะคะจนจากเป็นขี้วัวเนี่ยก็กลายเป็นมาเป็นดินนะคะ
เป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะช่วยในการเจริญเติบโตฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เยอะก็ไม่มีปัญหานะคะส่วนอันนี้นะคะก็2หน่อนี้เดี๋ยวฝนจะทิ้งไว้ก่อนประมาณ 3-4 วันหรืออาทิตย์นึงประมาณนี้นะคะส่วนอันเนี้ยฝนทิ้งไว้หลายวันแล้วเดี๋ยวฝนจะพาเพื่อนๆไปชํา2หน่อนี้ก่อนนะคะพอแผลของหน่อเขาแห้งแล้วนะคะแบบนี้นะคะฝนก็จะนำมาชําในกระบะนะคะซึ่งในกระบะนี้ก็จะเป็นดินมูลไส้เดือนนะคะจะเป็นมูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะคะที่ฝนนำมาไว้ใช้ชํานะเวลาวางเราก็วางลงไปได้เลยนะคะวางไปอย่างนี้ได้เลยวางลงไปกดลงไปนิดนึงนะคะนะคะแบบนี้แล้วเราก็รดน้ำได้เลยนะคะนี่นะคะกดลงไปสักนิดนึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับหน่อที่เพื่อนๆเห็นในถาดนี้นะคะก็เป็นหน่อของยิมโนที่ฝนชําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นยิมโนมันติคัลเลอร์นะคะที่นำเป็นหน่อที่เด็ดออกมาจากตอกราฟนะคะที่นำเข้าจากจีนค่ะพอดีว่าตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีสีด่างนะคะฝนก็เลยเด็ดออกมาเพราะว่าหน่อเขาใหญ่แล้วนะคะทุกหน่อที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือออกรากหมดแล้วนะนี่นี่นะคะก็ออกรากหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะหน่อไซส์เล็กหรือว่าหน่อไซส์ใหญ่นะคะเขาก็ออกรากได้นะแต่ว่าถ้าเป็นหน่อไซส์เล็กนะคะหัวเขาเนี่ยเวลาเราเอามาชําเห็นไหมเขาก็จะแบบเหี่ยวๆหน่อยแบบนี้นะคะแต่ว่ารากก็ออกนะอันนี้รากออกแล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิควิธีการชําหน่อของฝนนะคะหวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถชําหน่อยิมโนได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าออกรากได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ